สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โห วันนี้อาระเบียนมาเลยนะเนี่ยเป็นอาระเบียนมาเลยนะ Oh you are very Arabian today Oh yeah Okay so today you will introduce us for the Iraqi food Iraqi? Yeah it's an Iraqi restaurant and this is here actually the all over the Arab food is similar mm. you know it's same mm-hmm. you know the mutabbal mm. and hummus mm-hmm. and these kind of things all are same but mm. just a difference between making it mm. so mostly it is different it is same okay เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ให้คุณเฮเว่นก็เป็นไกด์นะคะพาเรามาชิมอาหารอิรักนะคะสำหรับใครที่แบบว่าครั้งแรกเลยไม่เคยชิมอาหารอิรักนะคะในประเทศไทยมาเนี่ยใช่ไหมคุณเฮเว่นก็บอกว่าอาหารอาหรับเนี่ยก็จะคล้ายๆกันจะมีความแตกต่างอยู่นิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเขามีชื่อเสียงมากนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอาหารอิรักนั้นเนี่ยต้องยกให้เลยนะคะอิรักกี้รีสอร์ทนะคะ they already have three branch huh? I talk with them yeah oh, they have good, three branch ค่ะเอางั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมนูที่น่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรนะคะลองดูซิว่าน่ารับประทานขนาดไหนนะคะสักครู่เดี๋ยวให้คุณเฮเว่นเขาสั่งหน่อย so you order for us right yeah I will okay. order the special dishes of Iraq mm-hmm. and Arab so this is same mm. this is same you know Egyptian Iraqi and you know Lebanese mm. and all the things same but just something you know, similar yeah, yeah similar it's similar okay. just okay Yeah, just the difference in making food. Okay. The yeah. chefs. Okay. The difference is just mm-hmm. chef. Mm-hmm. Somebody is from Syria, somebody is from mm. you know Egypt, somebody is mm. from Iraq, somebody yeah. is from Iran. Okay. So this is just a difference. Otherwise, the food is just awesome, same and okay. very delicious. Thank you. So we should order now. I'm hungry now. Yeah. Okay. Okay. Cool. Cool. So what do you like to eat? I like to have something appetizer, na appetizer, and then what is famous? Oh, uh-huh. famous is like keema makali, hummus, mutabbal, yes. something like that. And you take hummus, mutabbal, tabula, yeah, and mixed salad is very tasty. มิกซ์สลัดนี่จะเป็นแบบสไตล์อาราเบียนใช่ไหมคะ and three color you know rice yes. you know that yeah that is very special thing yeah yeah kapsa with mutton or chicken like that and biryani with mutton or chicken like that so it's very yeah or barbecue is the best oh yeah Iraqi barbecue okay mutton barbecue tikka fantastic yeah okay yeah I think more than enough I think yeah we can order you know step by step maybe this is easy for us otherwise it is so much ขอบคุณค่ะจำได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยสั่งไปเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you อันนี้ก็เป็นเหมือนกับสแน็คกับแอปเปอร์ไทเซอร์นะคะนะแล้วก็จะมีทานผักกันอย่างนี้เยอะเลยกันนะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะทานผักกันเนี่ยสองอย่าง this is butter naan and this is plain naan this is mutabbal and this isHummus. นานนี่ก็จะมี2ชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์นานนะคะอันนี้ก็จะเป็นนานปกตินะคะนี่ที่นี่ก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าที่เราทำเป็นดิปปิ้งคืออันนี้คือฮอมุสเหรอเฮเวน this is hummus this is hummus and this is mutabbal mutabbal this is very tasty both very tasty and this is you know as you can see green some oil olive oil yeah this is olive oil นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะทานกันนะคะคือจะใช้ตัวผักดองจิ้มด้วยก็ได้แล้วก็ใช้นานจิ้มด้วยก็ได้ This is salad นะโอเค how very beautiful as you can see นะคะอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะน้ำใสใช่ไหมแล้วก็เฮเว่นก็บอกว่าอร่อยนะคะแต่ถ้าทานจะสุขภาพดีดูอย่างนี้ไม่มีครีมแล้วไม่อ้วนแน่นอนนะคีมามาคาลีคีมามาคาลีนะคะคีมามาคาลีเนี่ยนะคะเป็นเนื้อแพะเช่นเดียวกันเนื้อแพะก็ไม่อ้วนนะคะนี่อันนี้สุดยอดทีเดียวนะคะเนื้อแพะนมแพะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ไม่อ้วนนะคะใครที่แบบว่าเป็นบรรดาพวกภูมิแพ้อะไรเนี่ยเขาบอกเนื้อแพะดีเนื้อแพะเนี่ยนะคะไม่อ้วนแล้วก็ไม่เหม็นสาบเพราะว่าคนนี้เนี่ยทำกิจมากนะคะรับรองเลยว่าไม่มีกลิ่นสาบเลยนะคะโอ้เป็นอะไรคะย่างเป็นขาแพะย่างค่ะโอ้นี่เขาเรียกว่าคูซี่
คูซี่ How beautiful นะคูซี่ย่างนะคะคูซี่ย่างใช่ไหม How beautiful is it and how deliciousกลิ่นก็หอมด้วยนะคะคือกลิ่นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าใครที่แบบว่ากลัวเครื่องเทศจะฉุนเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเครื่องเทศเนี่ยหอมไม่มีเหม็นสาบเลยนะคะใช่นะคะอันนี้รับรองเลยว่าไม่มีเหม็นสาบเลยนะคะแน่นอนเลยก็ทานกับผักย่างนะคะแล้วข้างล่างนี่ก็มีเป็นกระหล่ำปลีสดนะคะก็นี่หอมมากเลยนะคะรับรองเลยว่ากลิ่นเครื่องเทศเนี่ยกำลังดีเลยนะคะไม่รุนแรงอย่างที่เราคิดเลยค่ะSo what okay, is it? So this is the long one, as you can see, it is a Sikh kebab. Mm-hmm. It is also, you know, the people make it in India also. Mm. But this is Iraqi taste and that is Indian taste. So the taste is different. Mm. But, you know, it is like same. Yeah, so what and is it? And the second one is mutton. Mm-hmm. It is mutton, you know, meat. Mm-hmm. But it is, you know, like cut the pieces. Mm. Yeah. And the third one is chicken tikka. Oh, chicken tikka is like Indian, na? It is Iraqi. It is Iraqi. Okay. But it's different though. Yeah, the taste is different. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวใครที่ชอบเนื้อนะคะอย่างที่บอกไปการันตีเลยก็ว่ากลิ่นเนี่ยนะคะเครื่องเทศไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเลยนะคะว่าดูดีมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็น3ชนิด mix ด้วยกันเลยจะไป put it over there yes yeah sure ว้าวนี่บรรยากาศนะรู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่ในประเทศอยู่ในอาหรับเบียนเลยนะคะเนี่ยไปนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะมีอะไรมาอีกนะเป็นอะไรคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มคุกกี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอคะซีฟู้ดก็คือน้ำจิ้มไทยเราเนี่ยอ๋ออันนี้เผื่อแซ่บแน่เผื่อคนไทยอยากแซ่บแล้วนี่พวกอิรักก็ชอบใช่ไหมคะเนี่ยชอบค่ะอ๋อเหรอคะจริงเหรอคะก็ทานเผ็ดด้วยไหมทานได้เหรอคะโอ้เยี่ยมเลยนี่เป็นอะไรคะน้ำจิ้มคุกกี้เหมือนกันน้ำพริกคุชี่คือตัวนี้ตัวไหนเอ่ยตัวนี้เหรอคะทานได้ทั้งหมดนะคะอ๋อโอเคอันนี้เขาก็จะมีดิปปิ้งน้ำจิ้มด้วยเหมือนกันนะโอ้นี่เห็นไหมคะวันนี้ so I think you haven't tried this นะ they said this is also now go international dipping oh yeah Thai dipping spicy I know. Oh yeah oh good I know it is also in India so my mom make it very tasty oh okay yeah. like Thai style นะ yeah something like that ว้าวนี่นะแม่ว่าไฮโซเนี่ยทานน้ำจิ้มไทยเป็นนะเลิศทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเขาก็จะมีทานนานด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอดูด้วยว่าข้าวเขาได้เป็นข้าวสามสีดูแล้วเก๋พูดเลยทีเดียวOh, this is three rice, three colors. So what is it? What color from? You can tell in Thai. Oh, okay. อันนี้นะคะก็คือข้าวเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะคือว่าข้าวบาสมาตี้เนี่ยข้าวของอินเดียเม็ดจะยาวกว่านะคะคือก็จะมีข้าวหมกเป็นข้าวหมกไก่นะคะสีเหลืองนี่ก็เป็นข้าวที่จากซัฟฟรอนนะคะและสีขาวก็คือเป็นข้าวขาวนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคือเป็นเมนูทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะคะของเมนูทั้งหมดเลย so this is all the highlight the best of the Iraqi นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยสำหรับใครที่หาของแปลกรับประทานนะคะทดลองดูนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าบางคนเนี่ยคิดเองก่อนเลยว่าอุ๊ยอาหารพวกแบบว่าอาหรับเนี่ยกลิ่นจะแรงแล้วก็จะอ้วนดูเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เนื้อแพะกับเนื้อแกะเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่อ้วนนะคะแล้วก็นานเนี่ยแผ่นนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทานกันคนเดียวหมดแล้วก็ทานนิดๆหน่อยๆนะคะไปแล้วในส่วนตัวนี้เนี่ยก็มีประโยชน์นะคะเพราะทำด้วยถั่วนานาชนิดเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดมีโอกาสแล้วก็แวะมาได้เพราะนั่นคืออย่างที่คุณเฮเวนบอกว่านานาเนี่ยมีศูนย์รวมของวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเหมือนกับว่าเราไปที่เมืองไทยเนี่ยก็กินอาหารแบบพื้นเมืองเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็จะได้ The other thing is that you cannot get this kind of food you cannot find out this kind of food in all over the Bangkok only in Nana only in Nana that's all โอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะไปลองกินร้านอะไรรับรองว่ามาที่นี่เลยนะคะไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าราคา is not that expensive นะit's not นะคะแล้วก็จะไม่ expensive แล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าโอ้ยจะถูกหวกอะไรอย่างงี้ไม่เลยเพราะว่าคนท้องถิ่นเขากินกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น people can enjoy นะคะไปว่าทุกคนคุณได้เป็นบอกว่าทุกคนก็มา enjoy กันได้เพราะคุณจะรู้สึกว่าโอ้นี่แหละมันคือ a whole new world นะคะในนานาสตรีทเลยเพราะฉะนั้นอ้าววันนี้เดี๋ยวเรากินกันก่อนกันแล้วกันนะคะYeah.
เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณฮามิดะนะคะผู้ที่แบบดูแลนะคะความเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะมาถามคุณฮามิดะหน่อยค่ะว่าลูกค้าที่มาทานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรคะก็จะรวมๆนะคะอิรักอิรักแล้วก็เป็นพวกในพวกเวนูตระกูลอาหรับเพียนพวกนี้ใช่ค่ะเป็นพวกอาหรับหมดเลยค่ะของเราจะเป็นร้านอาหารอาหรับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหรับค่ะคราวนี้อาหรับเนี่ยนะมันจะแตกต่างกับทางอินเดียไงในเรื่องของอาหารเนี่ยแตกต่างกันไหมมีความคล้ายก็มีความคล้ายแต่ไม่ใช่ตัวส่วนเพราะอินเดียเขาจะทานแบบไม่อยากทานเนื้อก็มีแต่ของอาหรับเราจะทานเนื้อเนี่ยที่เนื้อสัตว์ที่เอามาใช้เนี่ยมีเป็นเนื้ออะไรบ้างคะที่ใช้ของเราจะเน้นเป็นแพะค่ะเป็นแพะเป็นเนื้อแพะเป็นเนื้อแพะใช่ค่ะเราจะเป็นในส่วนของก็มีไก่มีเนื้อวัวบ้างแต่ของเราจะเน้นอาหารเป็นแพะอ๋อแพะนี่คือเป็นป๊อปปูล่าของพวกอาหรับเขามากมากค่ะแล้วคนไทยเนี่ยแพะนี่ป๊อปปูล่ามากวิธีการทำของทางอาหรับเลยนะคะกับทางของไทยเนี่ยกับมุสลิมไทยเนี่ยต่างกันไหมก็จริงๆของมุสลิมจะคล้ายๆกันไม่ว่าขั้นตอนการเชื่อกันค่ะก็ต้องเป็นฮาลาลเป็นฮาลาลเป็นฮาลาลใช่ค่ะก็คือจะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าการทำแกงของเราจะไม่เหมือนกันของอาหรับก็จะอ่อนๆค่ะแต่ก็เป็นรสชาติที่เขาชอบกันอ๋อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนจะชอบคิดว่าอาหารอาหรับเนี่ยนะกับทางพื้นเนี่ยจะค่อนข้างที่แบบที่ว่าอ้วนคือเป็นอาหารที่อ้วนใช่ไหมแต่พอเรามาดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่แบบว่าก็จะมีสุขภาพที่เหมือนกันที่สุขภาพนะคะเขาจะเน้นมะนาวเน้นถ้าเกิดเขาทานอาหารที่มะนาวเยอะเขาก็จะทานชาใส่สารแหน่หรือว่าน้ำมะนาวใส่แหน่อ๋อตกไปทีแต่จริงๆแล้วก็จะไม่มีอ๋อจะเป็นอาหารเป็นมะนาวเป็นชาเป็นมะนาวใช่ค่ะเขาจะทานของมันก็จริงแต่ว่าก็จะใช้สุดท้ายด้วยมะนาวหรือน้ำชาสะระแหน่อ๋อนะคะก็เป็นส่วนได้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบางเอือนก็จะไม่มีอาหารที่แบบว่าคือที่นี่ไม่ค่อยมีชีสนะไม่มีนะคะแล้วสังเกตว่าคืออาหารของอาหรับเลยนะจะไม่มีเมนูที่แบบมีชีสไม่มีเยอะใช่ไหมคะซึ่งของอินเดียเนี่ยอาจจะมีชีสที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าแต่ของอาหรับเนี่ยค่อนข้างที่ดูแล้วจะเป็นอาหารที่แบบว่าเฮลตี้กว่านะคะคราวนี้เนี่ยปกติที่นานๆเนี่ยโอ้โหทุกวันบีซี่ทุกวันไหมปกติวิกเดย์กับวิกเอนด์นี่ต่างกันนะก็คือของเขาจะเป็นเหมือนช่วงปิดเทอมของอาหรับที่บีซี่อะแต่ว่าตอนนี้ปิดเทอมของอาหรับแปลว่าไงก็คืออย่างโรงเรียนปิดแล้วพ่อแม่เขาพามาเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวใหญ่ของเราจะยุ่งนะคะค่ะปกติก็คือจะรองรับเขาอยู่แล้วแต่ช่วงนี้คือก็จะเบาๆลงไปอ๋อคือเวลาที่ประเทศไทยมีสถานการณ์การเมืองเนี่ยไม่ว่าจะไทยกับไทยเนี่ยเอฟเฟกต์ของการท่องเที่ยวที่นานาด้วยนะมีผลไหมมีนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะของเราลูกค้าคือก็ยังต้องมาทานมาอะไรแต่อาจจะเบาบางลงแต่ไม่ถึงกับแบบเงียบไปเลยอ๋อคือยังไม่ได้เงียบคือถนนสายนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยสารเลยที่เราทำไม่ได้คือว่าคนเป็นคนอาหรับที่อยู่ในประเทศไทยมาแล้วก็คนที่เป็นนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีคนที่ทำธุรกิจมาเพราะฉะนั้นคือเราหายได้คือไม่ได้หายหมดไม่ได้หายหมดเขาจะมีคือมาหาหมอค่ะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าก็คือมาหาหมอมาท่องเที่ยวแล้วก็คือยังมาทานอยู่เพราะว่าของเราก็เป็นร้านออริจินอลของอิรักกี้อ๋อลูกค้าก็จะชอบทานนั่นแหละก็เลยเป็นความรู้ว่าเอ๊ะทำไมคนไทยก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมที่ถนนนานามีทั้งแบบว่าครอบครัวมาเพราะที่นี่คือเป็นถนนสายเมนที่ทุกคนจะต้องมาแล้วก็มาทานอาหารกันที่นี่ช้อปปิ้งกันที่นี่ซื้อของกันที่นี่เป็นเซ็นเตอร์เลยทีเดียวนะคะคราวนี้เราก็จะได้มีความเข้าใจนะคะว่านี่แหละค่ะเป็นเสน่ห์แล้วก็อีกมุมนึงเพราะว่าทำไมคนถึงมาที่นานาเยอะนะคะอย่าไปคิดว่าเข้ามาที่นี่เนี่ยทัวริสต์มาทุกคนมาเนี่ยจะมีในเรื่องของทางเพศอย่างเดียวไม่ใช่เพราะนี่คือเป็นถนนสายเมนอีกเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหอาหารที่ขายตามสตรีทราคาสูงกว่าราคาไทยของเราก็ถือว่าระดับกลางๆไม่ถึงกับแพงมากค่ะแต่ว่าที่ค่อนแตกต่างอันนึงเลยว่าทุกคนคนไทยถ้าเกิดสมมติว่ามาทานอาหารหรือว่าพาแขกมาเนี่ยจะได้เข้าใจด้วยว่าพอที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารมุสลิมเนี่ยที่นี่ก็จะไม่เสิร์ฟสุราไม่มีการเสิร์ฟสุรานะคะแล้วก็ไม่สามารถนำเข้ามาดื่มได้ไม่สามารถเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเป็นค่ะนะคะอันนี้คือเป็นคนให้ความสบายใจเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบว่าเป็นคนที่มุสลิมที่เคร่งหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ดื่มสุราไม่อะไรเงี้ยจะแฮปปี้มากเพราะทุกคนคือมาทานอาหารกันอย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะเป็นทานร้านฟู้ดโอ้เนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีเลยใช่ไหมคะนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ได้มีโอกาสดีมากว่าเราก็ได้มารับรู้วัฒนธรรมในเรื่องของการรับประทานอาหารใหม่ที่นี่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ